แจ็คแฟนฉันประกาศข่าวดีกับนางเอกหลังเพิ่งเปิดตัวค่ะเรียกได้ว่าความรักแฮปปี้สุดๆ สำหรับนักแสดงพิธีกรหนุ่มแจ็คแฟนฉันและนางเอกช่อง8ใบหม่อนกิติยาหลังเพิ่งเปิดตัวคบกันไม่นานก็มีแพลนถึงเรื่องแต่งงานแล้วโดยล่าสุดทั้งคู่ได้ควงแขนออกรายการแฉเปิดใจถึงเรื่องราวความรักในครั้งนี้โดยหนุ่มแจ็คแฟนฉันเผยว่าสำหรับความรักครั้งนี้คือทำให้ผมนิ่งขึ้นดูเป็นผู้ใหญ่น้องสอนผมในเรื่องของกะล่อนพยายามลดให้เกียรติคนไม่พูดหยาบคายให้มีสติเขาไม่ได้กดดันเราในเรื่องการทำอะไรให้กำลังใจคอยเป็นห่วงเต็มที่กับทุกครั้งบนขี้เกียจระวังวันหนึ่งไม่มีงานแล้วจะเสียใจค่ะและมีพิธีกรอย่างมดดำคชาภาถามว่าชีวิตนี้คิดจะแต่งงานไหมแจ็คแฟนฉันรีบบอกทันทีว่าถ้าพูดตรงๆก็มีวางแผนไว้แล้วครับงานนี้ทำเอาเอมมี่และมดดำถึงกับตกใจพร้อมลั่นว่าจริงหรอด้วยหนุ่มแจ็คบอกต่อว่าเรื่องจริงครับบอกในรายการแฉที่แรกว่าคนนี้มีสิทธิ์จะแต่งงานผมวางไว้แล้วแก่แล้วครับ